ชาวบ้านผู้ประกอบการร้านค้าร้านรวงในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดลมโคลนที่มากับน้ำป่าแล้วพบทรัพย์สินภายในบ้านและสินค้าภายในร้านเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบเกือบทุกหลังคาเรือนหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยคือกิจการร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ขนย้ายสินค้าเก็บขึ้นที่สูงไม่ทันส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้และที่นอนเสียหายแม้จะฉีดล้างทำความสะอาดแต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาวางจำหน่ายได้จำเป็นต้องปล่อยขายในราคาต่ำกว่าทุนสินค้าบางรายการอาจต้องแจกฟรีประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทชาวบ้านระบุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าน้ำจะมามากและไหลเชี่ยวนับเป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ในรอบกว่า50ปี